ในวิชาความแข็งแรงวัสดุนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงโครงสร้างแบบ indeterminate นะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นกรณีของโครงสร้างเชิงประกอบอนุกรมไอ้คำว่าโครงสร้างเชิงประกอบอนุกรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเอาโครงสร้างนะครับหรือว่าวัสดุวัตถุนะครับที่นะหลายๆชนิดมาต่อประกอบกันมาเชื่อมติดกันนะครับอาจจะเป็นชนิดเดียวกันก็ได้นะครับแล้วอาจจะเป็นขนาดความยาวที่แตกต่างกันหรือจะเป็นคนละชนิดก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้ามาต่อเนื่องกันเนี่ยมาประกอบอนุกรมเนี่ยนะครับก็แสดงว่านะอย่างน้อยก็คือต้องมีมากกว่า1ชิ้นนะครับนั่นเองนะครับซึ่งในการคำนวณเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนพอสมควรโดยเฉพาะถ้าเป็นโจทย์ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะครับพวกเราลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับแท่งเหล็กกล้านะครับอันนี้เป็นทำจากเหล็กนะครับอันนี้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะข้อนี้เอามาต่อกันครับมีอยู่2ช่วงเอามาต่อกันเป็นแบบอนุกรมนะครับมี2ช่วงช่วงที่ว่าคือช่วง AB กับช่วง BC นะครับมีเรื่องตัดและความยาวดังรูปเนี่ยครับอันนี้บอกมาเป็นพื้นที่แล้วนะครับสังเกตจากหน่วยเนื่องจากเป็นตารางมิลแล้วนะครับแต่เราเนี่ยต้องคำนวณออกมาตอบให้ได้ในหน่วยเมตรกับเมกะปาสคาลเพราะนั้นตรงไหนที่ไม่ใช่หน่วยเมตรเราควรแปลงไว้เลยในเบื้องต้นอย่างเช่น450ตารางมิลเนี่ยนี่คือคำว่าแอเรียนะครับพื้นที่เราแปลงได้เลยครับ450ตารางมิลแปลงเป็นตารางเมตรพอทำได้ไหมครับได้4.5 คูณ10ลบ4นะครับลองไปฝืนดูนะครับทำไม่ได้ของช่วง BC หรือท่อนที่2ใหญ่หน่อยครับ9คูณ10ยกกำลังลบ4ส่วนมิติของความยาวเช่นเดียวกันความยาวของท่อนที่1หรือท่อน AB นะครับ300มิลก็ให้เป็น L1นะครับก็ 0.30 เมตรนะครับลองพยายามดูนะครับ L2 ก็ 0.35 เมตรนะครับ1เมตรมี 1,000 มิลไปแปลงหน่วยให้ถูกนะไปแปลงหน่วยให้ถูกนะครับตอนนี้ตรงลักษณะหน้าตัดความยาวเราแปลงนะครับเราสังเกตดูจากรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเป็นหน่วยเมตรหมดแล้วนะครับกำหนดให้มีตัวรองรับอยู่2ตัวนะครับคือที่จุด A กับที่จุด C นะครับมีฐานรองรับอยู่นะซ้ายมือกับขวามือดังรูปตอนนี้นัยสำคัญตรงนี้ครับที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสแท่งเหล็กกล้าอัดแน่นพอดีอยู่ระหว่างตัวรองรับทั้ง2เพราะนั้นรูปกอไก่ตัวนี้ผมเติมรูปกอไก่เนาะรูปกอไก่ตัวนี้เนี่ยแท่งเหล็กเนี่ยอยู่ตรงจุดรองรับอยู่ตรงช่องว่างนี้พอดีที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ30องศาเซลเซียสพอดีเลยพอดีเป๊ะระยะตามนี้ต่อมาครับอุณหภูมิของแท่งเหล็กลดลงเป็นอุณหภูมิติดลบโจทย์ข้อนี้เท่ดีให้อุณหภูมิติดลบเลยติดลบเท่ากับลบ20องศาเซลเซียสโอ้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็หนาวตายเลยแหละนะครับต้องนะอยู่ตามพวกโคโลกเลยนะครับติดลบนะ20องศาเซลเซียสหิมะตกนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยตอนเริ่มต้น30องศาเซลเซียสอยู่ตามเนี้ยหน้าตาแบบนี้แต่พอติดลบ20องศาเซลเซียสเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเหล็ก2ท่อนเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นก่อนครับยืดตัวแล้วหดตัวครับถ้าอุณหภูมิติดลบอุณหภูมิลดลงตรงนี้จะเกิดการหดตัวนะครับอุณหภูมิเพิ่มเกิดการขยายตัวนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ท่านควรพึงรู้นะครับที่อุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสโจทย์สั่งให้หาเลยครับให้หาค่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากอุณหภูมิถ้าใบพวกเราคืออะไรสักนิดหนึ่งให้พวกเราคำนวณง่ายขึ้นเอาที่รองรับที่จุด C ออกนี่คือคำตอบแรกที่โจทย์ต้องการนะครับ
จะเอา c ออกก็ได้จะเอา a ออกก็ได้นะครับออกข้างหนึ่งในที่นี้เอา c ออกแล้วกันนะครับอันนี้ตอนเอาจุดรองรับที่จุด c ออกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวว่ากันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หาค่าความเค้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นของเหล็กทั้ง2ท่อนนะครับอันนี้ให้หาเดลต้า t นะครับอันนี้ให้หาความเค้นคือหาสเตทของช่วง AB กับช่วง BC นะครับเปรียบเสมือนว่าเราเอาฐานรองรับที่ A และ C ไว้เหมือนเดิมกำหนดคุณสมบัตินะทางวิศวกรรมของเหล็กดังนี้ครับค่ามรณะยืดหยุ่นของเหล็กก็คือค่า E 200จิกะปาสคาลค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับเนื่องจากอุณหภูมิ 12.5 คูณ 10-6 ต่อ1องศา C นะครับสังเกตตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิติดลบนะครับนี่คือตัวอัลฟาตัวอัลฟาของเรานะครับตอบหน่วยเมตรและเมกะปาสคาลนะครับตัวเดลต้า T ก็ตอบเป็นหน่วยเมตรตัวความเค้น2ทั้ง2ท่อนก็ตอบเป็นเมกะปาสคาลตัวสมการเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเริ่มในที่นี้เพื่อเราต้องเหนื่อยอีกสักนิดนึงเราต้องวาดฟรีบอดี้เพิ่มอีก2รูปเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับก็ลากระยะดิ่งลงมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำรูปของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จุด A ท่อน AB ท่อน BCเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพอคำนวณก่อนเดี๋ยวค่อยจะวาดเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นท่อน1ท่อน2ท่อน1ท่อน2ข้อนี้ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะครับเริ่มคำนวณนะครับผมดันให้เห็นรูปฟีบรี2ตัวนี้พอนะครับคำตอบแรกที่โจทย์ต้องการคือค่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากอุณหภูมิโจทย์ช่วยเราว่านะครับกรณีเอาตัวรองรับที่จุด C ออกคือรูปของไข่นั่นเองครับรูปนี้ครับถ้าเรามาคุยกันก่อนสักนิดหนึ่งอุณหภูมิมันติดลบเย็นลงเหล็ก2ท่อนนี้จะพยายามไงครับจะหดตัวหดตัวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถหดตัวได้ไหมครับเนี่ยจากรูปนี้หดตัวได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันถูกยึดเอาไว้ที่ปลายทั้งสองข้างเข้าใจไหมครับลักษณะแบบนี้จะเกิดความเค้นเนี่ยฉันอยากจะหดฉันจะหดไม่ให้หดไอ้นี่ดึงคืนดึงคืนไม่หดห้ามหดนะครับถ้ามันหดตัวได้ก็พังดีครับวิบัติดีครับถ้าเป็นโครงสร้างถูกต้องไหมครับแล้วมันยึดไว้ไม่ให้หดแต่พอมันเย็นมันอยากจะหดแล้วเกิดแต่ถ้าเราเอาจุดรองรับในที่นี้คือจุด C ออกอย่างนี้จะหดตัวได้ไหมครับหดตัวได้ไหมครับเอาตรงนี้ที่ดึงไว้เอาออกไปเนี่ยออกหดตัวได้ไหมครับได้แล้วครับทางนี้จะหดตัวได้อย่างอิสระเราออกไปข้างหนึ่งถูกต้องไหมครับจะหดตัวได้แล้วครับหดตัวได้แล้วอย่างเงี้ยไม่เกิดความเค้นย้ำไว้ถ้ายืดหดตัวได้อย่างอิสระจะไม่เกิดความเค้นจำไว้นะครับทฤษฎีพวกนี้ต้องไปจดไปจำดูนะครับถ้าอยากจะให้แม่นกว่านี้ต้องไปดูในตำราหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเขียนแผนภาพเพิ่มเติมเป็นการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมินะครับนะครับการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิครับเดลต้าทีเนี่ยครับเนี่ยจะหดเย็นจะหดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวนี้กันที่ฟรีบอดี้ขอไข่ของเราเอาฐานรองที่จุด C ออกนะครับอย่างนี้ห
หดตัวได้อย่างอิสระไม่เกิดความเค็มนะครับถ้าเป็นแบบลักษณะฟรีบอดี้ขอไข่ไปเอาสูตรสมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากอุณหภูมิมาครับเดลต้าทีเอลอัลฟาเดลต้าทีเราจัดการเรื่องตัวแปรต่างๆเนี่ยค่อยแทนค่าตามนี้ครับ L คือความยาวรวมของทั้ง2ท่อนรวมกันนะครับก็คือรูปนี้เราต้องเอา L 1บวกกับ L 2เข้าใจไหมครับถึงจะได้เป็น L ตรงนี้เอาเนี่ยหน่วยเมตรนะครับรวมกันนะจะได้ออกมานะครับเท่ากับ 0.65 เมตรครับเดี๋ยวเรารวมกันเดี๋ยวเราเขียนอีกทีนึงตอนนี้เติมในรูปก่อน 0.65 เมตรนี่คือความยาวรวมทั้งหมดนะครับของท่อน AB และ BC โอเคนะครับเรากลับมาที่ตรงการคำนวณต่อนะครับอันนี้ต้องขึ้นลงๆหน่อยอย่าว่ากันนะครับ L ก็เกิดจะเอา2ระยะมารวมกันนะครับตอนสอบท่านสามารถรับได้มากกว่านี้นะครับท่านจะแทนค่าได้เลยนะครับก็ไม่ว่ากันอันนี้คือการสอนหนังสือนะครับเพราะนั้นต้องพูดให้เราละเอียดหน่อยนึงให้เราฟังละเอียดหน่อยนึงนะครับก็ 0.65 เมตรที่เราไปเติมในฟรีบอดี้เมื่อกี้นี้นะครับของรูปกอไก่ต่อมาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากอุณหภูมิโจทย์ออกมาเท่ากับ 12.5 คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับอันนี้ติดลบอุณหภูมิติดลบนะครับตามโจทย์บอกมาต่อมาเดลต้าทีตัวนี้ต้องทำให้ถูกเดลต้าทีคือผลต่างเนื่องจากอุณหภูมินะครับเนื่องจากอุณหภูมิตอนเริ่มต้นรูปกอไก่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ3เท่าไหร่ครับ30ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเอา30องศาซีเป็นตัวตั้งต้นแล้วต่อมาอุณหภูมิเย็นลงจนเป็นติดอะไรครับติดลบลบก่อนครับหาผลต่างแล้วตรงนี้ระวังให้ดีต้องเขียนค่าติดลบครับลบเท่าไหร่ครับ20องศาซีแล้วกดคิดเลขตามนี้ครับลบคูณลบก็เป็นอะไรครับเป็นบวกเพราะนั้นก็เหมือนเอา30บวกกับ20เข้าใจไหมครับจะได้มา50องศาซีโอเคนะครับนี่คือผลต่างของอุณหภูมิในกรณีอุณหภูมิติดลบให้หาให้ได้นะครับให้หาได้ให้ทำแบบนี้อุณหภูมิติดบวกคงไม่ใช่ปัญหาเนาะคงทำได้นะครับพอได้ตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอา L เอาอัลฟาเอาเดลต้าทีไปแทนค่าในสมการนี้ครับจำหน้าตาตรงนี้ไว้นะครับผมจะไปฝั่งขวาของผมแล้วนะครับผมจะแทนค่าแล้วครับเร็วเอานะผมไปนะแทนค่านะครับเดลต้าที L นะครับ 0.65 เมตรอัลฟา 12.5 คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับแทนค่าไปนะครับเดลต้าทีกี่องศานะครับเดลต้าทีผลต่างอุณหภูมิ50นะครับหายถูกนะครับคิดเลขออกมาตรงนี้นะผมลืมไปนิดนึงขอประทานโทษด้วยนะครับตรงเนี้ยนะครับต้องค่าติดลบด้วยครับต้องค่าติดลบด้วยเพราะว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับอุณหภูมิลดลงเข้าใจไหมครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็ค่าติดบวกเข้าใจนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยเพิ่มเติมไปอุณหภูมิลดลงนะครับค่าจะเป็นลบจำไว้นะครับค่าจะเป็นลบนะครับตรงนี้อาจจะเติมนี้เพิ่มไปเลยก็ได้นะครับเติมสมการนี้ไปเลยลบนะครับ
ลบตัวนี้คือเนี่ยมันลบนะครับโอเคนะครับคิดเลขออกมาเพราะนั้นเมื่อเราคิดเลขมาค่าตัวเลขต้องออกมาติดลบครับ 4.0625 คูณ10ยกกำลังลบ4ตอบในหน่วยเมตรครับลองไปตัดดูก็ได้เพราะเป็นเรื่องของระยะครับระยะยืดระยะหดนะครับอันนี้ถ้าเอาที่จุด4ออกสามารถหดตัวได้อิสระนะครับตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาคำตอบที่2นะครับที่โจทย์ต้องการนะครับก็คืออะไรค่าความเค้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแท่งเหล็กก้านะของ2ช่วงนี้ไปดูที่โจทย์ครับโจทย์ให้หาในช่วง AB และช่วง BC AB BC ในที่นี้นะครับเราต้องใช้รูปฟรีบอดี้อีกหนึ่งรูปคือรูปขอบควายครับเพราะนั้นเรามาจัดการรูปขอบควายกันดีกว่านะครับแท่งเหล็กก้าถูกแรงปฏิกิริยาส่วนเกินแล้วอย่าส่วนเกินผมให้เป็นตัวแปร RC ก่อน RC ก่อนนะครับผมขออนุญาตเติมเลยแล้วจะอธิบายตรงนี้มันจุด C ใส่แรงตามแนวแกนหรือ reaction ไปนะครับเป็น RC เป็น RC ลงไปอีก1แรงนะครับ RC ตัวนี้มีผลอย่างไรหรือส่งผลอย่างไรนะครับแล้วอย่าส่วนเกินเนี่ยจะพยายามนะครับจะดึงนะครับให้ยืดกลับคืนนะครับกลับคืนความยาวเดินนะครับดึงให้ยืดกลับคืนขออีกสักคำหนึ่งคืนสู่ไม่ใช่คืนสู่ยาวนะครับดึงให้ยืดกลับคืนสู่นะความยาวเดิมจะอธิบายต่อไปนี้ครับตอนเริ่มต้นอุณหภูมิ30พอดีเป๊ะพออุณหภูมิออกมาติดลบ20เหล็ก2ท่อนจะหดตัวถูกต้องไหมครับจะหดตัวเนี่ยเดลต้าทีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจะสามารถหดได้ไหมครับไม่ได้เพราะถูกยึดไว้2ข้างนะครับเพราะนั้นไอ้เนี่ยอยากจะหดแต่นี้มันยึดไว้มันก็จะดึงเข้ากับสู่ความยาวเดิมมึงอยากจะหดไม่ให้หดมันก็ต้านกันนะครับอย่างเงี้ยอยากจะหดไม่หดมันก็ดึงต้านไว้จะดึงให้กลับคืนสู่ความยาวเดิมเป็น RC นะครับเพราะนั้นตรงรูปนี้ตรงนี้คือระยะที่มันหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิมันลดต่ำลงนะครับถ้าตรงนี้ก็คือระยะยืดครับระยะยืดเหมือนกันนะครับระยะยืดให้กลับคืนสู่ความยาวเดิมเดลต้าอาร์ไอ้นี่เย็นลงอยากจะหดไอ้นี่ไม่หดก็ต้องกลับไปที่ความยาวเดิมเพราะมันถูกยึดไว้เป็นฐานรองรับทั้งสองข้างนะครับแต่นี้เมื่อมันเป็นแบบนี้ RC จะดึงให้ยืดกลับสู่ความยาวเดิมก็คือ 0.65 เมตรนะครับเพราะนั้นเดลต้าอาร์ตัวนี้เมื่อกี้รู้แล้วนะว่าเท่าไหร่นะอันนี้เดลต้าอาร์ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่หาอย่างไรพอตรงนี้นะครับมันจะดึงเข้ากับสู่ความยาวเดิมเป็น RC RC ตัวนี้มันจะเป็นแรงตามแนวแกนมันจะเป็นแรงตามแนวแกนนะเพราะฉะนั้นเรามีอยู่2ท่อนเราก็เดลต้า1กับเดลต้า2มาจัดการกันนะครับตอนนี้เราต้องใส่เครื่องหมายให้มันไม่บวกก็ลบที่ผมเว้นเอาไว้นะครับถ้าเราจำได้นะครับถ้าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิลดอุณหภูมิลดเนี่ย
พฤติกรรมจะเป็นแรงดึงอุณหภูมิลดนะครับจะเป็นแรงดึงถ้าอุณหภูมิเพิ่มนะครับจะเป็นแรงอัดแรงดึงเป็นบวกแรงเป็นลบตรงนี้คือความวุ่นวายนะครับเพราะนั้นถ้าเราพลาดตรงนี้มันจะพลาดทั้งหมดแค่เครื่องหมายบวกกับลบนะครับอันนี้เป็นตอนแนะนำตัวอย่างมันจะพูดละเอียดไม่ได้มากนะครับอยากจะดูให้มันถ่องแท้ต้องไปดูทฤษฎีนะครับถ้าไปดูใน YouTube ก็จะเป็นตอนต้นๆเลยที่อธิบายหนังสือเรียนทุกแผ่นทั้งเล่มนะครับไปย้อนดูนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอุณหภูมิมันลดถูกต้องไหมครับอุณหภูมิลดเนี่ยจะเกิดเป็นแรงดึงดึงเข้ากับสู่ความยาวเดิมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแรงดึงต้องเครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นบวกครับเราบวกของขั้นไว้ข้างหน้าเนี้ยไม่ได้เขียนว่าบวกหรือลบแต่เป็นเครื่องหมายนะครับข้างหน้านี้ครับถึงไม่เขียนเนี่ยเครื่องหมายบวกเข้าใจไหมครับเพราะว่าเป็นแรงดึงทั้งสองท่อนนะครับเป็นแรงตามแนวแกนเพราะนั้นเราเนี่ยถ้าดูตามขั้นตอนที่แนะนำนะครับก็จะอยู่ตามข้างบนนี่แหละครับเดลต้าอาร์อาร์ตัวนี้นะครับทำไมห้อยว่าอาร์แล้วแต่เราจะห้อยนะครับจะโททัลก็ได้นะฮะได้หมดเลยอาร์มันจะเพราะว่ารีแอคชั่นเราจะห้อยเป็นคำว่าโททัลก็ได้นะครับก็คือแรงปฏิกิริยาก็เป็น PL ส่วนด้วย AE ครับพอตรงนี้มันกลายเป็นแรงตามแนวแกนเราใช้สมการแรงตามแนวแกนได้เลยนะครับตรงนี้มันมีท่อน1กับท่อนอะไรท่อน2เราห้อยเป็น1 1 1ตัว E ถึงเท่ากันจะห้อยไม่ห้อยก็สุดแท้แต่ท่านนะครับอันนี้ผมลองห้อยมั่งอันนี้ก็ท่อน2ท่อนใครท่อนมันนะครับต่อมาที่ฟรีบอดี้นะของเราลูกคอควายเนี่ยให้เราทำอะไรต่ออีกสักนิดหนึ่งให้เราตัดเซ็กชันตรงนี้ครับท่อนที่1เป็น AA แล้วกันอันนี้เป็น BB นะครับตัดไป2เซ็กชันจากหน้าตัดเซ็กชัน AA แรงภายในบนหน้าตัดนะครับถ้าท่อน1เนี่ยท่อน1เนาะท่อน1ก็ P1 ตรงนี้ตัดตรงท่อน2ก็ P2 ผมถามว่า RC ที่เราเขียนเนี่ยถ้าดูตามเนี้ยเป็นแรงภายนอกหรือแรงภายในลองตอบก่อนผิดช่างมันเพราะเป็นแรงปฏิกิริยาถูกต้องไหมครับที่จุด C ตรงนี้เป็นแรงภายนอกแรงภายนอกนะครับถ้าเรามองตรงนี้ที่เซ็กชัน A ตรงนี้แรงภายนอกอยู่ตรงนี้นะอยู่นี้นี่แรงภายนอกเป็นแรงตามแนวแกนแรง P1 อยู่นี้ใช่ป่ะ P1 ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบได้ไหมเอ่ย R เลยครับ P1 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ RC เอาไหวไหมครับแรงภายนอกอันนี้เนี่ยถ้าเราเขียนเนี่ยแรงภายในอยู่ต้องไหมครับตรงนี้เนี่ยมองตรงนี้หมดเลยเข้าใจไหมครับแล้วถ้าตรงท่อน2นะครับก็เหมือนว่าเราปิดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือ P อะไรครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนนี่คือ P อะไรครับ P อะไรครับ P2 เข้าใจไหมครับ P2 ก็เท่ากับอะไรครับRC ไปดูให้เข้าใจนะไปดูเข้าใจป่าวนะครับและแล้วก็ตัดออกมาเนี่ยมีแรงอยู่ตัวเดียวคือ RC นะครับเพราะนั้นก็เท่ากันซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนี่แรงดึงนี่ก็แรงดึงถูกต้องไหมครับแรงดึงเครื่องหมายบวกของตัวนี้เป็นแรงดึงนะครับเพราะนั้นถ้าดูตามสมการเนี่ย P1 กับ P2 ของเราจะกลายเป็นตัวอะไรครับ R อะไรครับ RC RC ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวตอนแทนค่าเราจะแทนค่าว่า RC ทับลงไปน
นะครับตอนนี้เราดูตรง L L 1 L 2เนี่ยตอนเราทำจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ต้องตรงนี้ก็ได้นะครับเราแทนค่าได้เลยเดี๋ยวเราจะแทนตรงนี้กันนะครับ L 1ถ้าเราดูเนี่ยกี่เมตรครับดูที่รูปสักนิดหนึ่ง 0.30 เมตร L 2 0.35 ผมกำลังไล่เรียงเพื่อจะเตรียมแทนค่าครับ A 1ที่แปลงหน่วยเสร็จแล้ว4จุดเท่าไหร่เอ่ย 4.5 คูณ10ลบ4นะครับ A 2ดูที่รูปนะครับ9คูณ10ลบ4นะครับE มันเป็นเหล็กกล้าครับมันเป็นเหล็กกล้าเพราะนั้น E content ครับ E เท่ากันแล้ว E 1เท่า E 2นะครับโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับค่า E 200เท่าไหร่ครับ200จิกะปาสคาลตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วถ้าจะเอาบรรทัดนี้เขียนเป็นหน่วยนะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเราจะเขียนว่า200แน่นอนแหละแต่เป็นการเป็นคูณ10กำลังอะไรครับกำลัง6นะครับให้รู้เรื่องได้แล้วถ้าพวกเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เราไม่น่ารอดครับนะครับบางทีเราไม่ได้เรื่องหยุ่มหยิมแบบนี้ครับแต่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องได้ตอนนี้เราพร้อมนะครับพร้อมสำหรับทำอะไรครับแทนค่าคำว่าเดลต้าอาร์ครับเราพร้อมแล้วครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อมาของเราคือแทนค่าตรงเดลต้าอาร์ให้ได้ครับเนี่ยครับของท่อน1กับท่อน2ของเรานะครับไปนะครับแทนค่าเดลต้าอาร์กันนะครับแทนค่าเดลต้าอาร์กันนะครับอันนี้จะเป็นนะครับ P1 อันนี้ผมเขียนเล่นๆผมเนาะอันนี้ก็ P2 L2 เนี่ย A1 E1 อย่างเงี้ยเนาะนี่ก็ A2 เนี่ย E2 ผมเขียนเป้าหมายเนี่ยผมแทนแล้วนะมันอยู่คนละหน้ากันเนาะP1 เราแทนคำว่าอะไรเราตกลงกันแล้ว R อะไรครับ RC P2 ก็ R อะไรเหมือนกันครับ RC นะครับส่วนที่เหลือของใครของมันครับของใครของมันที่ว่าคือ L1 A1 อะไรพวกนี้ครับท่อนที่1ยาว 0.30 เมตรครับA ในหน่วยเมตร 4.5 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรโมเลกุลหยุดเท่ากันนะ E1 กับ E2 นะครับเราเขียนในหน่วยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเราแปลงมาแล้วครับ200คูณ10กำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับท่อนที่1แทนหมดแล้วครับแทนเหมือนกันครับแต่เป็นข้อมูลท่อนที่2ท่อนที่2ยาวกว่าครับ 0.35 เมตรนะครับ A2 นะครับ9คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนะครับโมเลกุลหยุดเท่ากันนะ200คูณ10นะครับกำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรพวกเราน่าจะเดาแนวโน้มของการคำนวณได้นะครับเราเปิดเลขก้อนนี้ครับกับก้อนนี้นะครับเรากดออกมานะครับแล้วเราเขียนตัวเลขที่เรากดได้ไว้ข้างหน้าครับไปลองกดดูนะครับจะได้ 3.33 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ6ครับตัวเลขไว้หน้าตัวแปร RC ตามหลังครับเข้าใจนะครับคิดเลขก้อนนี้เช่นเดียวกันครับเครื่องหมายบวกขั้นไปแล้วฮะจะได้ 1.94 ครับลองกดดูคูณ10ยกกำลังลบ6ครับ RC ไว้ข้างหลังครับเราจะติดตัวแปร RC ครับ RC เรามี2ตัวเราดึงเหลือตัวเดียวครับเอาตัวเลขสีเขียวๆบวกรวมกันครับลองรวมดูนะครับจะได้ 5.27 คูณ10ยกกำลังลบ6ครับตอนนี้จากโจทย์นะครับพบว่าระยะยืดสุทธิจะเป็นอันนี้ต้องเตรียมมาสักนิดนึงว่าเข้าใจไหมกลับไปดูที่รูปแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะครับ
ของเราเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเกิดการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิถูกต้องไหมครับแต่ในทางในความเป็นจริงเนี่ยฐานรองรับที่จุด C อยู่ไหมครับอยู่ถูกต้องไหมครับอันนี้เหมือนว่าเราช่วยในการคำนวณแล้วว่าเอาอันนี้ออกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับอันนี้มันพยายามจะหดตัวแต่ส่วนตัวเนี้ยมันจะเกิดเป็นแรงดึงกลับเพื่อเข้าสู่ความยาวเดิมก็คือความยาวรวมตัวนี้ 0.65 คือมึงจะหดแต่หดไม่ได้เพราะมันถูกยึดเอาไว้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นระยะนะระยะยืดระยะหดก็แล้วแต่เนี่ยไอ้นี่จะหดไม่ให้หดจะหดต้านไว้ดึงคืนเพราะนั้นค่าของเดลต้าจะมีค่าไปอะไรต่อได้ไหมเอ่ยตรงนี้ครับจะมีค่าเป็นตกลงว่ามันเกิดการยืดหดตัวได้ไหมเนี่ยตกลงไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์ต้องไปดูมุมนี้ให้เข้าใจนะครับถ้าเอาฐานรองรับอยู่ซีออกเนี่ยจะเกิดการหดตัวถ้าไม่เอาออกเนี่ยการหดตัวอะไรไม่เกิดเลยนะครับผมถูกยึดไว้เข้าใจไหมครับไอ้นี่หดแต่นี่แบบไม่ให้หดดึงเข้ากับความเย็นเนี่ยไอ้เนี่ยมันหักล้างกันก็ต้องลงศูนย์ถูกต้องไหมครับไปดูเข้าใจนะสร้างหลักตัวนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นที่เรากำลังวุ่นวายอยู่เนี่ยมันเกิดจาก2อย่างครับ temperature กับ reaction ดูที่รูปเอานะครับนี่ครับใช่ไหมครับเท่ากับเดลต้าเน็ตเดลต้าเน็ตก็คือระยะยืดสุทธิครับเน็ตเน็ตสุทธิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์อุณหภูมิดวลกับแรงตามแนวแกนนะครับอุณหภูมิดวลกับแรงตามแนวแกนนะครับตัวอุณหภูมิตัวนี้ต้องติดลบด้วยนะครับติดลบด้วยนะถ้าเราจำได้เพราะว่าอุณหภูมิมันลดลงนะครับเพราะนั้นนะมันจะเป็นระยะหดตัวนะครับตัวเดลต้าทีตัวนี้เราหาไว้แล้วครับเข้าใจไหมครับลบตัวนี้เอามาแทนค่าเลยครับลบ 4.0625 คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรเมตรตรงเนี้ยเกิดจากอุณหภูมินะครับอันเนี้ยมันเกิดจากเรื่องอุณหภูมินะอันนี้คือแรงตามแนวแกนไม่ค่อยสบายว่ะแรงตามแนวแกนแรงตามแนวแกนนะครับแล้วก็คือเรียกชันตัวนี้ตัวนี้นะ Axial Force ของเรานะครับ Delta R ของเรานะครับเราติดว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ถูกต้องไหมครับ5จุดนี่คือ Delta R นะที่เราดึงมาเนี่ย Delta R นะครับ 5.27 คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับ R อะไรเอ่ย RCเท่ากับ0ถ้าเรา0ของเราออกเดี๋ยวเราจะได้ RC เข้าใจไหมครับจะได้ RC นะครับเพราะนั้นที่เหลือเป็นกระบวนการของการย้ายให้ได้มาซึ่ง RC อยู่ฝั่งนี้ไปก่อนอันนี้ย้ายไปฝั่งนี้ติดลบย้ายไปก็กลายเป็นติดบวกของเราออกนะย้ายมาหารห้าจุดสองเจ็ดคูณสิบลบหกนะครับพวกเราหารกันครับจะได้77.09อันนี้ถือว่าเป็นแรงนะครับเป็นแรงเรีแอคชั่นที่ฐานรองรับที่จุด C เป็นกิโลนิวตันพอเราแรงคำนวณหน่วยกิโลนิวตันอยู่ถ้าเราไปดู RC ของเราที่เกิดจากกระบวนการแก้สมการย้ายข้างแทนค่าต่างๆคำตอบที่ได้มาเป็นค่าติดบวกไหมครับ
เป็นค่าติดบวกแสดงว่าทิศทางที่สมมติไว้ถูกไหมครับเพราะนั้นอย่าลืมสรุปทิศทางด้วยนะครับอันนี้เป็นแรงปฏิกิริยานะครับเป็นแรงภายนอกนะครับแรงภายนอกต้องสรุปแบบนี้นะในที่นี้เราตั้งสมมติฐานเนี่ยเอาฐานรองรับที่จุด C ออกถ้าเราฐานรองรับที่จุด A ออกก็ต้องเป็น R อะไร RE แต่ถ้าเราดูเนี่ย RE ของเราก็เท่ากับ RC เข้าใจไหมครับถ้าเราไปดูเนี่ย RE ก็เท่ากับ RC ตรงเนี้ยเพราะนั้นอาจจะถ้าทดสอบพวกเราเนี่ยอาจจะบังคับว่าให้เอาฐานรองรับที่จุด A ออกก็ได้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นไปคิดกระบวนการเองนะครับเพราะฉะนั้นเติมสักนิดหนึ่ง RA ก็เท่ากับ 77.09 นั่นแหละแต่ทิศทางต้องไปทางไหนแทนซ้ายหรือขวาไปทางซ้ายเท่านั้นเองขั้นตอนสุดท้ายครับหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการเป็นคำตอบสุดท้ายคือค่าความเค้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแท่งเหล็กกล้าที่ต่อกันแบบอนุกรมทั้ง2ท่อนทั้ง2ช่วงช่วงที่ว่าคือช่วง AB กับช่วง BC นะครับให้หาความเค้นนะท่อนใครท่อนมัน AB BC ตัวตนเลยครับเอิญเราให้ตัวแปรของท่อน AB ว่าเป็น P1 เราให้เป็น PAB ก็ได้นะจะเป็น PAB ก็ได้ PBC นะครับตรงขั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงเนี่ยบางคนอาจจะให้ตัวแปรว่า PAB PBC ก็ได้เข้าใจไหมครับตอนนี้เรามองนี้เป็นท่อน1แล้วกันมันมีได้1กับท่อน1 P1 P2อันนี้จะ PAB PBC อะไรได้หมดเป็นหลักของการให้ค่าตัวแปรนะครับแต่ตรงนี้ A1 กับ A2 อันนี้จะเป็น ABC อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับAAB แล้วเราจะตั้งหลักว่าอย่างไรนะครับเท่านั้นเองได้หมดนะครับแทนค่าถูกกันแล้วกันแต่ P1 หรือ PAB ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรครับ R อะไรครับ RC ตรงนี้ก็ R อะไรเหมือนกันครับ RC นะครับรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงครับที่เขียนไว้ที่เขียนไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหา RC ได้ก็คือแรงภายในของท่อนที่1และ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าเลย77.09ครับมาเลยกิโลนิวตันนะครับส่วนด้วย A นะครับ A1 ไปหยิบมาให้ถูกดูที่รูปนะครับ free body 4.5 คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนะครับคิดเลขมานะครับจะได้171.11นะครับแรงส่วนด้วยพื้นที่กิโลนิวตันต่อตารางเมตรได้171.31เมกะปาสคาลนะครับเมกะปาสคาลถ้าผมถามเราว่าท่อน AB เนี่ยเป็นเค้นดึงหรือเค้นอัดตอบได้ไหมครับเป็นเค้นดึงนะครับเพราะว่าตอนเราเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวนี้มาเนี่ยเป็นแรงดึงใช่ไหมครับแรงดึงหมดเลยตอนนั้นทั้งสองท่อนเนี่ยเป็นแรงดึงนะครับสเตทีสักนิดหนึ่งหลงลืมก็พอรู้ลงนะครับถ้าโจทย์บังคับให้ตอบก็ตอบด้วยนะครับพอของท่อน BC ท่อน BC หรือท่อน2มันก็เท่ากับ RC เหมือนกันก็ 77.09นะครับส่วน A เอามาให้ถูกนะครับ9คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับ85655.56 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
กี่เมกะปานคานครับลองตอบออกเสียงหน่อย 85.6 อะไรครับ66ใช้ได้ครับ 85.66 เมกะปานคานเป็นเช่นดึงเช่นเดียวกันนะครับเพราะแรงภายในเป็นแรงดึงประมาณนี้นะครับดูซับซ้อนพอสมควรนะครับยิ่งถ้ามีอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องนะครับเราต้องไปจดจำทฤษฎีสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดการยืดตัวแล้วยืดไม่ได้จะเกิดความเค้นหดตัวยืดไม่หดไม่ได้จะเกิดความเค้นนะครับถ้าเป็นระยะยืดยืดไม่ได้จะกลายเป็นแรงอัดกลับมานะครับและถ้าเป็นนะครับถ้าหดตัวก็จะกลายเป็นแรงดึงอะไรต่างๆจะส่งผลต่อเครื่องหมายบวกลบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นพวกเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมและไปดูทฤษฎีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยนะครับถึงจะนะทำเรื่องนะในข้อนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับ